การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดงานเวิร์กกะเพราไทยแลนด์การพิก2023ดันเมนูผัดกะเพราสู่ระดับโลกยังคงเดินหน้าในการที่จะผลักดันเมนูอาหารไทยให้ทั่วโลกได้รู้จักกันค่ะล่าสุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแถลงข่าวเปิดตัวโครงการเวิร์กกะเพราไทยแลนด์การพิก2023ภายใต้แนวคิดเกสเทคกะเพราเอิร์ธและยังต่อยอดเปิดเวทีมหกรรมกะเพราเขย่าโลกเฟ้นหายอดฝีมือผัดกะเพราชิงแชมป์ประเทศไทยชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า1 ล้านบาทโดยงานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่25-27สิงหาคมนี้ณคลองพดุงกรุงเกษมภายในงานแถลงข่าวได้รับเกียรติจากนายยุทธศักดิ์สุภสรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมพูดคุยในงานกันค่ะโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ดึงเมนูผัดกะเพราซึ่งเป็นอาหารจานด่วนที่มีรสชาติและวัตถุดิบที่ปรับได้ตามความชอบและมีส่วนประกอบที่สำคัญคือกะเพราที่ช่วยเติมกลิ่นให้อาหารหอมน่ารับประทานมากขึ้นภายในงานจะนำเสนอเมนูผัดกะเพราในแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวสายกินทั้งหลายได้ลิ้มรสชาติความอร่อยของผัดกะเพราที่มีอัตลักษณ์ความเป็นอาหารไทยกันค่ะโดยงานนี้ผู้ประกอบการยังสามารถนำสูตรเมนูต่างๆไปต่อยอดสร้างรายได้สร้างอาชีพได้อีกด้วยค่ะเวิร์กกะเพรานะครับไทยแลนด์กลางปี2023ในระหว่างวันที่25-27สิงหาคมนี้นะครับที่คลองพดุงกรุงเกษมนะครับบริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับตั้งแต่เวลา15 นาฬิกาถึง22 นาฬิกานะครับ25-27นี้นะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการที่สนับสนุนเรื่องซอฟต์พาวเวอร์โดยเฉพาะเรื่องของอาหารนะครับให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นโดยเฉพาะเมนูกะเพรานะครับซึ่งถือว่าเป็นเมนูที่ได้รับความสนใจแต่ขณะเดียวกันก็อาจจะมีเรื่องของความที่เป็นดั้งเดิมไม่ดั้งเดิมนะครับเราคิดว่าถ้าเกิดเราสามารถส่งเสริมให้คนรู้จักกะเพราเพิ่มมากขึ้นนะครับก็น่าจะเพิ่มสัดส่วนการใช้จ่ายโดยเฉพาะในเรื่องรายได้เรื่องของอาหารและเครื่องดื่มนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยคิดเป็นประมาณ120นะครับของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของนักเดินทางนักท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้นนะครับเป็น 25% ได้นะครับภายใน 2-3 ปีจากนี้ไปนะครับนอกจากนี้นะครับการเพิ่ม spending ก็คงไม่ใช่วัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวนะครับถ้ากะเพราเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นเป็นเมนูที่รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นก็จะช่วยส่งผลในเรื่องของการเร่งรัดการส่งออกนะครับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเรื่องอาหารนะครับกะเพรานะครับก็จะทำให้มูลค่าการส่งออกผลิตอาหารของประเทศไทยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดครับก็จะเป็นมีส่วนในการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการรายเล็กนะครับที่อาจจะประกอบร้านอาหารนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเพราะนะครับผู้ชนะจะต้องมอบสูตรนะครับให้เป็นของขวัญให้กับประเทศไทยให้กับคนไทยนะครับเพื่อจะเอาไปใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ในสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้นะครับก็จะทำให้กะเพราเป็นที่รู้จักและกะเพราก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยไม่ว่าอยู่ในประเทศไทยหรือในอยู่ในต่างประเทศก็ตามครับเป็นครั้งแรกนะครับจริงๆเราเคยมีจัดเมนูอื่นมาแต่สำหรับกะเพราเนี่ยจะเป็นครั้งแรกที่มีการจัดขึ้นมานะครับจึงได้บอกว่าเป็นกลางปีนะครับก็คือเวิร์กกะเพราไทยแลนด์กลางปี2023เราหวังว่านะครับแชมป์ในปีนี้นะครับมูลค่าก็รวมกันรางวัลก็นับล้านนะครับก็จะนะครับไปทำหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรมทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยต่อไปด้วยในการจะเผยแพร่เมนูกะเพราให้เป็นที่รู้จักว่าออเทนติกเป็นอย่างไรรสดั้งเดิมเป็นอย่างไรแล้วการผสมผสานให้เข้ากับวัฒนธรรมการกินของชาติอื่นเป็นอย่างไรนะครับเพื่อให้กะเพรานั้นเป็นหนึ่งในเมนูยอดนิยมของโลกต่อไปครับเป็นการนะครับตอกย้ำความแข็งแรงนะครับในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ในเฉพาะในเรื่องของฟู้ดนะครับทอได้รับข่าวดีจากสถาบันที่เรียกว่าเวิร์คคูเนอรี่นะครับประกาศให้นะครับประเทศไทยรวมทั้งกรุงเทพมหานครนั้นได้รับรางวัลในปีนี้รางวัลแรกก็คือในเรื่องของเอเชียเบสคูเนอรี่ซิตี้เดสติเนชั่นนะครับ2023ก็คือกรุงเทพมหานครนะครับอีกรางวัลหนึ่งก็คือเอเชียเบสculinary นะครับ destination ก็คือประเทศไทยนะครับซึ่งก็จะรับรางวัลกันในเดือนตุลาคมที่ดูไบนะครับก็ทอคงจะส่งผู้แทนไปรับรางวัลเนี่ยก็เป็นการตอกย้ำนะครับว่าข่าวดีที่ชื่อเสียงด้านอาหารของประเทศไทยนั้นเป็นที่ยอมรับในระดับสากลครับการคาดหวังนั้นก็มี2 ส่วนเรื่องของการสร้างการรับรู้สร้างภาพลักษณ์นะครับและที่สำคัญที่สุดงานอาจจะแค่3วันก็อาจจะมีการจับจ่ายใช้สอยกันในช่วงเวลาดังกล่าวแต่มากกว่านั้นอย่างที่เรียนนะว่าผู้ชนะจะต้องมอบสูตรกลางปีนะครับที่ชนะกลางปีนั้นให้กับคนไทยให้กับประเทศไทยเราหวังว่าตรงนั้นน่าจะเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณนะครับเมื่อถูกเอาไปใช้นะครับเพราะมันเป็นสูตรที่ชนะในระดับประเทศในระดับโลกครับ